รู้สึกว่าแบบอุ้ยแป๊บเดียว9ปีแล้วมันพิเศษยังไงบ้างสำหรับ9ปีของเราเลยมันนานจนเรารู้สึกแบบมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายค่ะก็กินข้าวปกติธรรมดาวันนึงก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นวันที่พิเศษอะไรแต่ก็มีการถ่ายรูปลูกโป่งใดๆอ๋อลูกโป่งก็คือมีรายละเอียดว่าแบบว่าเป็นหัวใจ9ลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่การสื่อความหมายอะไรมั้ยไม่มีก็คือสื่อว่า9ปีแล้วค่ะความหมายไม่รู้เลย9ปีแล้วก็มันเราคบกันเหมือนเพื่อนนะคะให้แบบว่ามีอะไรก็แบบแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หวานขนาดนั้นรูปมันอาจจะดูหวานเฉยตอนแรกนึกว่าจะมีแบบคุกเข่าให้เราเซอร์ไพรส์อ๋อใช่ทุกคนก็แซวเพราะว่าเห็นแหวนเห็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ถ่ายคือเหมือนเก็บเป็นโมเมนต์แต่ว่าไม่ใช่ของขวัญที่ให้กันในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานจนโดนแซวหรือยังพี่มินว่าแบบเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีโดนถามตลอดเลยค่ะแจกการ์ดเลยไหมฮะยังค่ะตกใจเลยคุยกันมากไหมคะคือคุยกันเองอะไม่ใช่คุยกันเองยังแบบยังไม่เคยมีการคุยแต่แบบทางครอบครัวก็มีถามกันบ้างแต่ว่าแบบเหมือนเรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอะเรากับกันเองยังไม่เคยคุยว่าแบบอยากมีครอบครัวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะถามว่าแบบจะแต่งหรือยังเหมือนที่คนอื่นถามมากกว่าค่ะตัวเลขไม่รู้เขาอาจจะคิดว่าแบบคบกันมานานแล้วด้วยอายุอะไรหลายๆอย่างแต่สำหรับตัวมิ้นยังคิดว่าเรายังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องศึกษากันอีกอะค่ะมีข่าวลือว่ามีกำลังซุ่มเตรียมงานแต่งอยู่ไม่ใช่ค่ะซุ่มกับพี่ผาเตรียมทำอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เขาใหญ่ค่ะไม่ใช่งานแต่งอะไรไม่ใช่งานแต่งค่ะที่บอกว่าคุยเรื่องสินสอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือมิ้นกับพี่ผากำลังจะเตรียมทำโปรเจกต์หนึ่งเร็วๆนี้อีก6เดือนก็เลยแบบว่าซุ่มไปดูที่เขาใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่ใช่เรือนหอไม่ได้มีการคุยกันเรื่องงานวิวาหรือว่าต่อท้องมั่นอะไรยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีคือพ่อแม่ฝ่ายชายยังไม่ได้เข้าไปคุยกับครอบครัวเราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าเราแบบเลิกดีอะไรใช่มั้ยยังไม่มีค่ะแต่ถ้ามีต้องเดี๋ยวนั้นข้ามขั้นไปเริ่มเดี๋ยวเราเอาคุยกันเบื้องต้นก่อนดีกว่าค่ะเวลาเห็นกับเพื่อนแกอ่ะอย่างที่มีแบบเนี้ยตอนเนี้ยใกล้มีเบบี้เราแบบยังไงบ้างก็ยินดีอะค่ะก็รู้สึกว่าใช่เขาถึงเวลาที่แบบต้องมีแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเราพอกลับมามองเรายังรู้สึกว่าทั้งตัวเราตัวพี่ผาด้วยยังเด็กเด็กในที่นี้คือเหมือนเรายังมองอนาคตกันไม่ถึงตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังคุยกันเรื่องแบบกำหนดระยะเวลาไม่ตัวมิ้นกับพี่ผายังไม่เคยคุยกันเองเลยค่ะว่าอยากแต่งเมื่อไหร่อยากมีครอบครัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกันเป็นเรื่องของการทำงานเพราะมิ้นคิดว่าการที่เราจะสร้างครอบครัวได้เนี่ยพื้นฐานชีวิตเราต้องดูแลตัวเองกันให้ได้ดีก่อนตอนนี้เราคุยกันยังไงบ้างก็คือตั้งใจทำงานอย่างเดียวเลยค่ะก็คือแบบแพลนทำธุรกิจด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างแบบก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเราก็พยายามสร้างตัวเองให้มั่นคงเขาก็ต้องสร้างตัวเขาให้มั่นคงก่อนที่จะเริ่มสเต็ปต่อไปค่ะทำไมเขาถึงมองว่าเราแบบว่าซุ่มเตรียมแต่งอาจจะเห็นว่าเราแบบหลังๆคือไปเขาใหญ่ก็คือไปดูที่เพื่อทำโครงการที่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดโครงการใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยเราไปเพื่อไปดูที่เยอะในโบนันซ่าแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ไปดูที่เพื่อทำอะไรเพื่อจะมาทำงานกันค่ะคนก็คิดว่าเป็นเรือนหอเนาะใช่ไม่ใช่ค่ะมีสองปีที่ยังไม่มีข่าวดีใช่ไหมคะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรไม่มีเหมือนเราถูกจับตามองแล้วเหมือนเราจะแต่งคือมินว่ามันก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะมองเพราะว่าเราก็คบกันมา9ปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลาที่นานนะคะก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะถามเข้าใจคนถามเยอะทั้งสื่อก็ถามเลยคนรอบข้างก็ถามยังไปถามเขาดีกว่าค่ะแต่ที่บ้านเราเริ่มมีคุยกับเขาบ้างไหมคะไม่คุยเลยค่ะคือไม่ได้คุยกันคุณพ่อพี่ผาก็ถามคุณพ่อมิ้งกับคุณแม่ก็ถามว่าแบบก็เหมือนพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกว่าคบกันแล้วเป็นยังไงคิดถึงสเต็ปกันด้วยแบบไม่น่านะคะไม่น่านะคะน่าจะต้องรู้แล้วถ้าเขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราพร้อมไหมมิ้นนะตอนนี้อยู่ว่ายุคนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างนั้นด้วยหรอมีค่ะโอ้ยเราพร้อมไหมไม่อยากไม่เอาจะทำไม่ได้ต้องขอเตรียมใจก่อนคนรับมือไม่ไหวเนาะไม่รู้ว่ามิ้นว่ายุคนี้มันต้องคุยกันก่อนสำหรับมิ้นนะ